สวัสดีครับพบกับผมโจนะครับวันนี้จะมาดูดวงให้กับชาวลัคนาราศีต่างๆในเดือนพฤศจิกายน2564นะครับซึ่งในการดูของเดือนนี้จะใช้ไพ่ที่ชื่อว่า All English Tarot นะครับผลิตโดยสำนักพิมพ์ US Game System เป็นสำนักพิมพ์ที่มีชื่อเสียงของอเมริกาแต่พิมพ์ในประเทศเบลเยียมนะครับในการดูครั้งนี้จะขอปรับเรื่องจำนวนใบที่ดูเป็น4ใบนะครับเพื่อให้ตรงประเด็นไปเลย4เรื่องก็คือการงานการเงินความรักแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นสุขภาพอุบัติเหตุข้อควรระวังนะครับคลิปนี้เป็นของชาวลัคนาราศีเมษนะครับใบแรกเรื่องการงานได้ไพ่7เหรียญใบที่2เรื่องการเงินได้ไพ่ราชินีคาถาใบที่3เรื่องความรักได้ไพ่4เหรียญและใบสุดท้ายเรื่องสุขภาพอุบัติเหตุข้อควรระวังต่างๆได้ไพ่3ดาบนะครับเราจะมาเริ่มทำนายกันเลยใบแรกเรื่องการงานได้ไพ่7เหรียญหมายถึงว่างานที่ทำในเดือนพฤศจิกายนนี้จะเริ่มออกดอกออกผลเห็นรายได้รายรับที่เป็นกอบเป็นกำมากขึ้นนะครับถ้าท่านที่เคยลงแรงต่อสู้ทำงานหนักมาตลอดช่วงนี้รับรองจะได้เห็นผลตอบแทนที่ดีแน่นอนครับใบที่2เรื่องการเงินได้ไพ่ราชินีคาถาแสดงว่าท่านจะได้คนช่วยเหลือคนสนับสนุนนำโชคเรื่องการเงินมาเป็นผู้หญิงวัยกลางคนที่เกิดในราศีธาตุไฟนะครับก็คือได้แก่ราศีเมษราศีสิงห์หรือราศีธนูนะครับหรือในทางกลับกันถ้าคุณผู้ชายจะต้องการเก็บเงินให้อยู่ก็อาจจะต้องฝากไปที่ภรรยานะครับส่วนคุณผู้หญิงราศีเมษที่เป็นวัยกลางคนขึ้นไปก็ถูกโฉลกกับการที่จะได้รายรับรายได้เรื่องการเงินที่ดีที่มีผลมาจากการทำงานของท่านนะครับใบที่3เรื่องความรักนะครับได้ไพ่สี่เหรียญไพ่สี่เหรียญหมายถึงว่าท่านจะมีการวางแผนลงทุนกับคู่ชีวิตร่วมกันนะครับก็เช่นอาจจะนำเงินไปลงทุนในกองทุนต่างๆหรือว่ามีการวางแผนเก็บเงินเพื่อทำกิจการของตัวเองร่วมกันก็เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณและคู่ของท่านจะประหยัดในช่วงเดือนนี้ก็เป็นเพื่อการวางแผนลงทุนในอนาคตนะครับส่วนใบสุดท้าย3ดาบเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพอุบัติเหตุข้อควรระวัง3ดาบถ้าจะให้ระวังก็อาจจะเป็นสุขภาพเกี่ยวกับสายตานะครับเพราะฉะนั้นคนที่ทำงานที่ต้องใช้สายตาอย่างหนักก็ต้องระวังดูแลสุขภาพด้วยนะครับหรือว่าในทางกลับกันท่านอาจจะต้องถึงเวลาที่ทำการผ่าตัดทำเรซิกที่ดวงตาของท่านเพื่อแก้ปัญหาด้านสายตานะครับก็จะขอจบคลิปของชาวราศีเมษในเดือนพฤศจิกายน2564ไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกด Subscribe นะครับขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ